สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดาวเสาร์ที่มีการโคจรยกย้ายราศีในวันที่1ธันวาคม2560นะครับจะมีผลกระทบต่อชาวราศีพฤษภจำนวน2ปีครึ่งเลยนะครับดาวเสาร์ที่จะมีการโคจรเข้าสู่ราศีธนูนั้นเป็นภพเรือนที่8ของชาวราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนมรณะมรณะหมายถึงสิ่งที่จะเป็นทุกสถานะเป็นการพัดพรากการสูญเสียการแตกหักการทำลายหรือว่าความเนิ่นนานนะครับซึ่งพบมรณะนี้แปลตามตรงจริงๆแปลว่าตายด้วยนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่แปลในเรื่องของความตายนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎข้อห้ามของชาวโหรของเรานะครับดาวเสาร์นะครับที่มีการโคจรครั้งนี้ยังไปสถิตในภพเสียซึ่งเป็นบัพปะเคราะห์ทำให้แสงของดาวเสาร์นั้นไม่ส่งถึงลัคนาซึ่งเป็นผลที่ดีจากดาวเสาร์นะครับมีการครองเรือนที่อยู่ในภพสุภะของชาวราศีพฤษภโคจรเข้ามาสู่เรือนมรณะซึ่งจะแปลนะครับว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตความสำเร็จต่างๆเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนมรณะจึงจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมีการย้ายถิ่นฐานมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือการย้ายไปในต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ไปมาๆนะครับในเรื่องของบ้านและก็ที่ทำงานต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ดาวเสาร์นะครับเป็นดาวบาปะเคราะห์ที่โหรโบราณนะครับก็จะบอกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาโคจรไปพบเรือนใดก็จะทำให้ส่งอิทธิพลความเหนื่อยยากความลำบากความวิตกความกดดันสิ่งต่างๆนั้นเข้าไปสู่ในเรือนนั้นซึ่งเรือนพบสุภะที่เข้ามานะครับก็คือเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตต่างๆนั้นจะแปรเปลี่ยนไปสู่พบเรือนมรณะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนยกย้ายสิ่งต่างๆการเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะเป็นการเดินทางไปมาๆได้เช่นกันนะครับในการย้ายราศีของดาวเสาร์ครั้งนี้จะทำให้ส่งแรงความเป็นดาวเสาร์นะครับเข้าสู่เรือนมรณะทำให้เกิดความเหนื่อยความยากความวิตกการแบกภาระสิ่งต่างๆความเครียดอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการย้ายที่อยู่การดำเนินชีวิตในต่างแดนจะทำให้คุณนั้นอาจจะไม่คุ้นชินกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณนั้นต้องคุ้มคิดนะครับหรือว่าอาจจะเกิดในภาวะความเครียดความวิตกความกังวลที่จะต้องไปอยู่ถิ่นแดนไกลหรืออาจจะต้องเดินทางไปมาเหมือนกับไม่สะดวกนะครับก็อาจจะทำให้สิ่งต่างๆนั้นของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นพินทุบาทอยู่เล็กๆทำให้คุณนั้นต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจในเรื่องของการต่างๆนะครับแต่ข้อดีนะครับก็จะมีก็คือคุณอาจจะมีความสำเร็จในต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับมรดกที่ดินต่างๆหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงนะครับก็ขอให้มีสติในเรื่องของการฟังคำพยากรณ์ด้วยนะครับว่าดาวทุกดวงนั้นมีทั้งดีและเสียยังไงก็เป็นอยู่ในช่วงจังหวะและโอกาสของแต่ละบุคคลนะครับที่พูดมานี้เป็นแค่พื้นลักษณะของดาวที่มาโคจรครับจะทำให้เกิดผลกระทบที่พูดไปนะครับสำหรับบุญบาปวาสนาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ